สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอรมัยเช่นเคยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับเปิดมาตรการแจกเงิน 3,000 บาทครับแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังอีก2สัปดาห์นี้นะครับก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนในการแจกเงิน 3,000 บาทเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 นะครับโดยทางรัฐบาลครับได้ช่วยค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนถึง15ล้านคนในวงเงิน 3,000 บาทต่อคนครับเพื่อที่จะนำไปจับจ่ายใช้สอยเป็นการลดค่าครองชีพและก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนั้นๆครับคุณผู้ฟังครับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นเพียงหลักการในเบื้องต้นที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้นำเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่มีความชัดเจนนะครับแต่แน่นอนครับก็จะมีการอนุมัติหลักการให้ดำเนินการโครงการนี้ได้โดยเร็ววันนี้ครับซึ่งมีข้อสรุปของที่ประชุมนั้นนะครับว่าให้มีมติให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะทำรายละเอียดครับรายละเอียดต่างๆของโครงการเนี่ยเพิ่มเติมแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมนะครับสบส.ในครั้งต่อไปแน่นอนครับประมาณ2สัปดาห์ครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะครับ15ล้านคนครับได้สิทธิ์ในการใช้วงเงินคนละ 3,000 บาทแน่นอนครับซึ่งก็จะเริ่มนะครับลงทะเบียนกันก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนตุลาคมครับแล้วก็สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินต่างๆนะครับได้นะครับในเดือนตุลาคมแน่นอนครับอย่างไรแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามครับว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้รัฐบาลก็มีความตั้งใจครับที่ให้ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าทั่วไปร้านหับเล่แผงลอยนะครับร้านโชว์หวยต่างๆรวมถึงการซื้อสินค้าในตลาดสดและตลาดนัดครับเพื่ออะไรครับให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดครับและเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ครับติดตามนะครับคุณผู้ฟังครับว่าจะมีการลงทะเบียนกันในสิ้นเดือนนี้นะครับกันยายนและสามารถเบิกใช้เงินกันได้เนี่ยในต้นเดือนตุลาคม2563แน่นอนครับ